คุยแล้วค่ะถึงได้มาชี้แจงหนูไม่ใช่ว่าหนูไม่บอกผู้ใหญ่หนูส่งบอกแชทหนูบีมันเป็นแชทที่หนูส่งบอกนะตั้งแต่วันที่27เลยที่หนูไม่ได้ไปหนูส่งบอกพี่ดุลคือคนที่อยู่กับป้าแก้วหนูส่งบอกเขายาวเลยไม่ใช่แค่หนูไม่ได้ส่งบอกแค่ว่าหนูไม่สบายหนูบอกว่าหนูลานะจ๊ะหนูลานะเพราะว่าแชทยาวขนาดเนี้ยหนูไม่ได้พูดแค่เรื่องไม่สบายแน่นอนหนูพูดแค่ว่าหนูพูดว่าหนูป่วยด้วยแล้วก็ไม่ไหวจริงๆหนูอึดอัดใจเรื่องการลาออกของนุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนนะครับในรูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยก็คือทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยทางโซเชียลนะครับแล้วโดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเสียใจมากครับมันเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนนึงเพื่อนร่วมงานนะครับใช่พอถึงตอนนี้มันก็ยังงงอยู่มันก็ยังมีคำถามในใจอยู่ว่าเรื่องอะไรทำไมแต่แม่แบงก์ก็ถามกลับไปว่าทำไมไม่เข้ามาคุยกับป้าก่อนทำไมถึงเลือกที่จะไลฟ์ก่อนเพราะว่าวันนั้นที่นุ่นไลฟ์วันที่หนึ่งที่นุ่นแจ้งนะครับทุกคนรู้พร้อมกันพอไลฟ์เสร็จนุ่นก็โทรมาหาแม่แบงก์หลังจากไลฟ์แล้วเขาบอกว่าป้าหนูขอหยุดนะหนูไม่ได้มาเล่นแล้วเขาจะตึงกับเราเพราะว่าเรามางานช้าเราบกพร่องตรงที่ว่าตอนนั้นเรามางานช้าเราไม่ได้มาแบบไม่ได้มาแบบมาออกแขกไม่ได้มาลำไม่ได้มาอะไรอะไรอย่างเงี้ยหัวหน้าเขาตึงกับเราเรื่องนั้นหรือเปล่าวะหนูก็เลยปรับหนูคิดไปเองคิดผิดว่าหรือเราจะบกพร่องทางหน้าที่ตอนที่เราไปรับงานนอกหนูก็ไม่รับแล้วเดือนเมษาหนูก็ไม่รับเลยหนูไม่รับเลยหนูบอกพี่สาวหนูว่าเราหยุดรับไปก่อนพอหนูปรับปรุงทุกอย่างมันกลับแย่ลงก็ไม่มีใครคุยกับหนูเหมือนเดิมแต่ที่บอกครับคนเราอ่ะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่ะก็อยากมีรายได้เพิ่มทางเนี้ยแบงค์กับพี่เอ็นเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้วในการที่มีงานเข้ามาแบงค์บอกแล้วว่ารับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเกบอกกับทุกๆคนเลยครับเพราะว่าหลังจากที่มีกระแสฟีเวอร์เนี่ยและหลายคนในคณะเนี่ยคือดังมากๆมีงานนอกติดต่อเข้ามาก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันครับรับงานนอกได้ขออย่างเดียวงานหลักงานลิเกเราอย่าให้กระทบแบงค์บอกมาว่าที่ตึงอ่ะเพราะว่ามีคนมาเล่าให้แบงค์ฟังแล้วก็มีคนส่งมาให้แบงค์ดูเรื่องคู่จิ้นนุ่นแบงค์ในด้อมคู่จิ้นนุ่นแบงค์ตัวแบงค์ก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่ารู้สึกว่าจิ้นเยอะเกินไปแล้วแบงค์ก็มองว่าทำไมตัวนุ่นอ่ะทำไมไม่พูดอะไรเลยทำไมถึงนิ่งทำไมไม่เลือกที่จะพูดอะไรเลยแบงก์ก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคที่นุ่นนิ่งแล้วนุ่นไม่พูดอะไรเลยหรือนุ่นจะโอเคเรื่องด้อมคู่แล้วคนมาด่าน้องมาด่าน้องปอยมาด่าน้องปอยแล้วก็เหมือนประมาณว่าเอามาเปรียบเทียบกันกับนุ่นแล้วอย่างนี้นุ่นรู้เรื่องอะไรด้วยอะแล้วเราผิดอะไรวะเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคนกลุ่มนั้นน่ะคือใครอย่าประเด็นเรื่องด้อมคู่จิ้นนะครับคือแบงค์กับนุ่นก็คุยกันเมื่อวันที่26นะที่ผ่านมาคุยกันว่าเนี่ยรู้นะว่ามีด้อมจิ้นแบงค์นุ่นคือมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงค์แสดงกับใครเนี่ยก็จะมีด้อมจิ้นมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามครับในการที่มีด้อมจิ้นเนี่ยคือหมายความว่าแฟนคลับเขารักเขาชื่นชอบเราและในการทำด้อมจิ้นทำให้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นน่ะบังเอิญว่าในไลฟ์ของเพจแบงค์สอนเนี่ยที่แบงค์กำลังแสดงอยู่กับน้องปอมีแฟนคลับท่านนึงมาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์มันเป็นการเปรียบเทียบนะครับแฟนคลับของน้องปอก็เข้ามา
ข้ามาบอกว่าเออให้เกียรติศิลปินนิดนึงนะคะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็โอ้โหโตมตีกันแบบว่าใช่แล้วคนที่เขาดูลิเกอยู่ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงแล้วก็เลยแบบมองว่าที่ตรงเนี้ยมันถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่มันจะแก้ลำบากนะก็เลยจะคุยกับนุ่นว่าคือแบงค์อยากให้นุ่นอ่ะสื่อสารกับแฟนคลับความตั้งใจของเราอ่ะเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนคลับตรงเนี้ยเราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณน่ะไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิ้นแบงค์นุ่นเนี่ยเป็นแฟนคลับของนุ่นเป็นแฟนคลับของดำดงก็อึดอัดถามว่าเล่นลิเกมันก็ไม่มีความสุขมันก็ไม่จอยอะค่ะเพราะว่าข้างหลังเวทีก็ไม่มีการคุยกันหน้าเวทีออกไปก็ตึงอีกอึดอัดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าทำงานลำบากอึดอัดอะไรเงี้ยมันทำให้เวลาที่ออกไปเล่นหน้าเวทีมันก็เลยเป็นการตึงกันเพราะไม่ค่อยอยากจะเล่นทีนี้นุ่นก็เลยพูดไปตรงๆว่าแบงค์เนี่ยทำงานลำบากนะมันเป็นหลายเดือนแล้วแกต้องรู้สิว่าที่ผ่านมาเนี่ยกี่เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะดราม่าอีกอ่ะนี่อยู่แบบแกคุยกับทุกคนแต่แกไม่คุยกับนี่เลยเออนี่ก็พูดไปตรงๆเพราะว่าตามภาษาเพื่อนกันเงี้ยค่ะหนูก็พูดไปตามภาษาเพื่อนกันน่ะนะก็เลยมีผลต่อหน้าเวทีแล้วหนูจะทำงานต่อยังไงหนูจะยังไงแล้วเวทีหนูก็เล่นลำบากบางทีหนูหันมาเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็เดินเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยและประเด็นต่อมาคือแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีแล้วก็หลังเวทียิ่งประเด็นเนี้ยยิ่งด้านหน้าเวทีแบงค์ขอยืนยันตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยเนี่ยมารวมกับการทำงานอยู่แล้วผลงานด้านหน้าเวทีมันสำคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะของความตึงเครียดของแต่ละคนในการทำงานของแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองครับและยิ่งตอนนี้หลังเวทีอ่ะมันเปลี่ยนไปคือพอทุกคนออกไปแสดงเข้ามาหลังเวทีก็จะอยู่กับที่ตัวเองแล้วก็ไลฟ์ติ๊กต็อกคุยกับแฟนคลับมันเลยทำให้การพูดคุยกันหลังเวทีอ่ะมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากๆวันที่นุ่นโดนดราม่าจากข้างนอกนุ่นเดินขึ้นมาบนโรงลิเกอ่ะนุ่นเคยคิดว่ามันจะต้องอุ่นใจมากกว่าเราไปเจออะไรข้างนอกเราเคยคิดว่าตรงนี้คือเซฟโซนทำไมเรารู้สึกไม่อุ่นใจเลยเรารู้สึกว่าทำไมไม่เป็นเซฟโซนเลยแล้ววันที่หนูเจอปัญหาหนูไม่ต้องมีใครมาอบกอดหนูก็ได้หรือไม่ต้องมีใครมานั่งจับมือแล้วกอดหนูว่าพี่โอนะไม่ต้องถามหนูสักคำโอเคไม่ดุนแค่นั้นหนูไม่หวังอะไรเลยอย่างที่นุ่นบอกว่าอะไรนะที่ทำงานคือเซฟโซนใช่ไหมครับในการทำงานนะในมุมมองของแบงค์นะครับหลังเวทีอ่ะทุกคนก็ต่างก็มาทำงานเนาะแล้วมันก็หลังเวทีมันมีปัญหามันมีอะไรจุกจิกแบบเยอะมากที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านะมันก็บางทีก็ต้องตักเตือนหรือปรับกันไปนะตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งที่ทำงานตรงเนี้ยมันวุ่นวายมากและแต่ละคนน่ะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณเนี้ยมีอะไรเรื่องราวอะไรในใจบ้างใครกำลังทุกข์ใครกำลังเศร้าบางทีเขาก็บอกให้เรารู้บางทีเขาก็เก็บเอาไว้ใช่ครับแม่ก็เลยมองว่าที่ตรงนี้มันไม่เหมาะที่จะเป็นเซฟโซน